สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องแสงเดือนชาแนลก็จะพาทุกท่านมาทำบอนไซจากต้นดอกแพเซียงไฮ้เรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นดอกแพเซียงไฮ้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็รูดใบออกค่ะเมื่อรูดใบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แบ่งเป็นช่อๆค่ะช่อละ8ต้นนะคะมีทั้งหมด6ช่อด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้หนังยางมารัดนะคะเรามาเริ่มถักพร้อมๆกันเลยค่ะก็ถักกลับไปกลับมาตามนี้เลยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นดอกแพเซียงไฮ้นะคะให้ดูสวยแปลกตานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนแชนแนลนะคะซึ่งเวลาที่เราถักต้นดอกแพเซียงไฮ้นะคะระวังอย่าให้ต้นหักนะคะเพราะว่าหักเนี่ยก็จะทำให้เรานี่เสียเวลาเอาต้นหักออกแล้วก็เอาต้นใหม่เข้าไปแทนแล้วก็เริ่มต้นถักใหม่นะคะเมื่อเราถักทั้ง4ช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลืออีก2ช่อนะคะซึ่ง2ช่อนี้ค่ะเราจะใช้เส้นลวดนะคะในการถักเสริมเข้าไปนะคะสำหรับขนาดของเส้นลวดนะคะก็จะยาวเท่ากับต้นดอกแพเซียงไฮ้นั่นแหละค่ะตามนี้เลยThank you.
นี้นะคะเราก็ถักครบทั้ง6ช่อเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะใช้โครงเหล็กนะคะช่วยพยุงซึ่งวิธีการทำโครงเหล็กนะคะแสงเดือนเคยพาทำแล้วในคลิปก่อนหน้านี้สามารถชมย้อนหลังได้นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมปลูกกันนะคะใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียบโครงเหล็กไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ปลูกต้นดอกแผ่เซี่ยงไฮ้ตามนี้เลยนะคะสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะก็เป็นดินล้วนปนทรายที่ผสมปุ๋ยคอกนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะผสมดอกไม้แห้งนะคะก็คือดอกมะค่านะคะเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดทรงให้สวยงามนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาก้อนหินนะคะมาวางทับไว้ค่ะเพราะว่าช่วงปลูกใหม่ๆนะคะต้นดอกแผ่เซี่ยงไฮ้จะยังไม่มีรากนะคะเราต้องใช้ก้อนหินในการพยุงต้นกันล้มกันต้นเอียงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มรำไรประมาณ 3-4 วันนะคะรดน้ำวันละ1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปวางไว้ในที่โล่งแจ้งนะคะเพราะว่าต้นดอกแผ่เซี่ยงไฮ้นะคะจะชอบแสงแดดนะคะเมื่อต้นดอกแผ่เซี่ยงไฮ้เริ่มโตนะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามแล้วก็รดน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะใส่ปุ๋ยตามลำดับอะค่ะต้นจะสวยดอกจะเยอะก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือน Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ